อุ้ยไปดูวันบางยาการที่เราทำวิดีโอก็คือเราอยากจะแชร์เจอร์นี่ของเราเองว่าทุกคนเธอมีเพื่อนนะเว้ยพูดสวัสดีค่ะพูดเป็นประโยคพูดนี่ไงก็สวัสดีค่ะมันก็เป็นประโยคแล้วฮัลโหลทุกคนเดี๋ยววันนี้จะไปทำงานที่ออฟฟิศนะคะเดี๋ยวนี้อยากจะทำบล็อกให้มากขึ้นเนาะคอนเทนต์ในช่องเราอ่ะมันจะได้แบบมีความหลากหลายเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าไปทำงานที่ออฟฟิศวันนี้จะเป็นไงเลิกงานแล้วทุกคนสรุปค่ะไม่สำเร็จอีกแล้วในการถ่ายบล็อกตอนอยู่ที่ทำงานเพราะว่าเดี๋ยวก็ทำนู่นทำนี่นะก็คือเดี๋ยวจะกลับบ้านออกกำลังกายไปหาอะไรกินนะจ๊ะทุกคนเป็นปะกว่าจะออกรถได้ก็คือต้องหาเพลงที่ชอบก่อนฉันนี่เป็นบ้าปะเออไปแล้วค่ะทุกคนเจอกันที่บ้านทุกคนมอร์นิ่งนะคะมอร์นิ่งเช้ามากแม่เพราะว่าเราคุยกับเพื่อนที่อยู่อเมริกานะคะก็คือให้เขาช่วยแบบรีวิวแอปพลิเคชันให้เราเพราะเราจะต้องสมัครใหม่อ่ะทุกคนถามว่าที่สมัครอเมริกาไปก่อนหน้านี้อะไรยังไงก็คือยังรอผลอยู่นะคะแต่ว่าเหมือนกับว่ามันมีอีกโปรแกรมอื่นๆที่เราไปรีเสิร์ชมาแล้วก็คิดว่ามันน่าจะสมัครเพิ่มนะเพราะว่ามันก็ตรงกับโกของเราเหมือนกันแล้วก็ไม่รู้ได้อัปเดตเพื่อนๆไปยังว่าเราอาจจะสมัครเรียนด้าน Master in Global Health หรือว่าเป็นพวก Health Policy Health Economics อะไรประมาณนี้เครื่องนี้ก็คือที่มาว่าทำไมวันนี้ตื่นเช้าแล้วก็เริ่มพูดไม่รู้เรื่องแล้วนะคะเพราะว่าเช้าเกินเพราะว่ามันเป็นเวลาที่มีการนะอันนี้ก็คือตีห้านะคะเมื่อคืนก็แบบโอ้นอนไม่หลับกลัวไม่ตื่นเดี๋ยวเรื่องสมัครทุนสมัครเรียนอะไรต่างๆมีแบบน่าจะทำวิดีโอแยกเพราะว่าเริ่มได้รับออฟเฟอร์สแล้วก็หลายๆทุนที่เราสมัครเริ่มประกาศแล้วนะคะก็ไม่สปอยละกันเดี๋ยวเจอกันอีกคลิปหนึ่งแยกไปเลยไหนๆตื่นแล้วก็ขอใส่ฟิลเตอร์นิดหนึ่งเพิ่มความสดใสให้เพื่อนๆ นะคะเธอจะบอกพวกเธอว่าฉันเหนื่อยมากและฉันพยายามสู้กับตัวเองในทุกวันในการที่จะ manage ทุกอย่างนะคะคืออย่างที่บอกว่าทำงานมาเราก็ไม่ใช่น้องใหม่แล้ว expectation มันก็ควรที่จะเพิ่มขึ้นถูกไหมก็เข้าใจได้แต่ว่าตัวดิฉันเองก็ต้อง work on it ไม่ใช่แค่ workในเรื่องงานเธอเข้าใจไหมแต่ว่าในการที่จะแบบว่าจัดระเบียบชีวิตจัดเวลา work life harmony จะอยู่ด้วยกันยังไงนะคะงานกับชีวิตดิฉันเนี่ยก็คือสิ่งที่อยากจะทำเปลี่ยนนิสัยหลายๆอย่างของตัวเองบางครั้งเนี่ยเป็นคนที่แบบขับเคลื่อนด้วยเดดไลน์เธอเข้าใจปะถ้าเกิดไม่มีเดดไลน์ดิฉันก็ไม่ทำอุ๊ยพี่ว่าดูเป็นคนขยันดูแบบทุกคนดิฉันคือมนุษย์ปกติทั่วไปแล้วดิฉันก็อยากจะ be honest กับทุกคนนะคะในฐานะที่เราแบบคนหนึ่งที่ใช้โซเชียลมีเดียและมีผู้ติดตามเป็นคอมมูนิตี้เล็กๆดิฉันก็อยากจะแบบว่า responsible กับสิ่งที่ตัวเองสื่อสารไปในโซเชียลนะว่าโซเชียลมีเดียIt's not real อ่ะคือมันไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตคนคนหนึ่งแล้วเราไม่อยากที่จะเผยแพร่วิดีโอของเราล็อกของเราเผยแพร่แต่ success story แต่ว่าทั้ง any stories อะไรก็ตามที่เราได้เจอในชีวิตนะ perspective จริงๆความสำเร็จความผิดหวังความเครียด expectation ทั้งหมดเนี้ยมันคือแบบทุกคนจะต้องเจอจริงๆในชีวิตนะคะไม่อยากให้เห็นว่าแบบอะไรอ่ะวางวานทำไมเธอเป็นคนที่แบบว่าขยันจังเลย productive จังเลยที่ทุกคนคิดอย่างนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าส่วนใหญ่วิดีโอที่เรานำเสนอมันเป็นไปในแนวทางนั้นนะเนาะแต่ว่าเป้าหมายของเราคือเราอยากที่จะแบบให้ทุกคนเห็นดิฉันก็คือคนปกติค่ะขี้เกียจเหนื่อยท้อทะเลาะกับตัวเองทุกวันเหมือนกับทุกๆคนการที่เราทำวิดีโอก็คือเราอยากจะแชร์เจอร์นี่ของเราเองว่าทุกคนเธอมีเพื่อนนะเว้ยที่กำลังอยู่ในเจอร์นี่นี้เหมือนกันมีอะไรเราก็มาแชร์กันนะคะ
จอกันอีกทีก็ที่ออฟฟิศเลยนะคะตอนนี้ก็เข้าออฟฟิศอีกแล้วคือช่วงนี้แบบมีเรื่องให้เข้าออฟฟิศบ่อยมากนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าถ้าไม่มีอะไรก็สามารถทำงานที่บ้านได้นะคะหนาวๆร้อนๆเพราะว่าโควิดในช่วงนี้ก็พุ่งเหลือเกินนะคะก็ไม่ได้แบบว่าอยากที่จะเดินทางบ่อยเท่าไหร่ถ้าไม่จำเป็นนะคะที่ทำงานบ้านที่ทำงานบ้านโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้มีงานหลายอย่างที่จะต้องทำมีหลายมีติ้งที่จะต้องmoderate นะคะเป็นกำลังใจให้น้องว่าและเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะจ๊ะพี่ทิพย์เรียกหนูหรอว่าไงคะเป้าหมายพี่คืออะไรก่อนสนใจอะไรหมายถึงว่าปกติแล้วคือหนูอ่ะชอบแต่งหน้าใช่ปะหนูก็เลยไปดูคลิปแต่งหน้าที่เป็นภาษาอังกฤษ Staring out the window reaching for a north skyตอนบ่ายวันนี้นะคะไปฉีดวัคซีนมาเข็มที่4ละเป็นไฟเซอร์นะคะก็คือตอนแรกก็แค่รู้สึกแบบเจ็บๆที่ตรงที่ฉีดเนาะตามปกติตอนนี้ก็คือรู้สึกจะตุยแล้วค่ะเพราะว่าเมื่อเช้าตื่นเช้ามากแล้วก็ตีสามอะทุกคนแล้วก็ตอนนี้เหมือนจะตุยละเป็นง่วงอะฮัลโหลทุกคนเมื่อวานนะคะก็ตุบไปเลยหลังจากคลิปที่บอกว่าโอ๊ยง่วงจังก็คือหลับเลยจ้ะหลับแบบว่าวัคซีนหรือยาสลบช้างแม่ก็คือหลับแบบตั้งแต่2ทุ่มแล้วก็ตื่นมาอีกทีตี2แล้วก็เอ๊ะนอนต่อถึง6โมงเช้านะคะก็เลยสุกขึ้นมาอาบน้ำแต่งตัวนะคะตอนนี้ก็ประมาณ7โมงเดี๋ยววันนี้จะมีประชุมตอน9โมงครึ่งแล้วก็บ่าย3นะคะwork from home สายเริ่มต้นนะคะก็เคยรีวิวกันไปแล้วเนาะทุกคนอ่ะอุปกรณ์วันนี้นะคะก็จะมี AirPods นะจ๊ะที่ขาดไม่ได้เวลาประชุมอะไรเอ่ยกาแฟของน้องอันนี้มาใหม่ที่ตั้งโทรศัพท์ก็คือมันเลิศนะเธอนี่พกพาไปไหนก็ได้แล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงแบบนี้ก็ได้เวลาเธอจะชาร์จแบตโทรศัพท์ใช่มั้ยมันอยู่ใต้ตู้ตรงนี้เธอก็สามารถแบบนี้ได้จ้าจะมีจอคอมนะคะคีย์บอร์ดอันเก่าที่ไปจิ้งน้องมานะคะแล้วก็อ่ะน้องมาใหม่ค่ะเป็นเมาส์นะคะที่คุณผู้ชายซื้อให้นะคะก็ใช้ดีนะไม่ปวดข้อมือเป็นของ Bewell นะอุปกรณ์หลายอย่างของเราจะเป็นของ Bewell นะทุกคนมันดีจริงๆอุปกรณ์แบบว่า ergonomics ทั้งหลายนะคะออกแบบมาให้มันเข้ากับสรีระของเรานะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นคอมออฟฟิศนะคะแล้วก็สแตนด์เหมือนเดิมประมาณนี้อ้าวแผ่นรองอันนี้ก็ใช้อันเดิมนะคะของที่ซื้อในแอปช้อปปิ้งทั่วไปเลยตอนนี้พักเบรกประชุมเช้านะคะทุกคนก็เคลียร์งานต่อแต่ว่าอุ๊ยแม่อันนี้คือกรรมของคนที่อยู่คอนโดถูกไหมเอาอย่างนี้ชาวคอนโดชาวหอแนะนำกันเข้ามาล่าสุดวิธีการแก้ปัญหาของฉันก็คือฉันไปติดป้ายหน้าห้องว่า meetings in progress ฉันนับ1ถึง10ในใจทุกวันฉันไม่รู้จะทำยังไงแล้วทุกคนก็คือกินอาหารกล่องที่เหลือจากเมื่อวานนะคะนี่แน่ข้าวไก่ย่างโยโย่ทุกคนตอนนี้เป็นเวลา2ทุ่มแล้วนะคะเลิกงานแล้วก็ยังคึกอยู่ก็เลยมาอัดคลิปนะอัดคลิปแบบว่าอัปเดตเนื่องจากทุนรัฐบาลอังกฤษประกาศผลแล้วนะคะแล้วเราก็รู้ผลแล้วแล้วก็มีบางอย่างอยากจะมาแชร์ทุกคนฟังนะคะคิดว่าเป็นยังไงอย่าลืมมาคอมเมนต์นะคะกำลังเรนเดอร์คลิปอยู่นะคะฮัลโหลทุกคนก็วันนี้ก็อัดค
คลิปด้วยแล้วก็โพสต์ในวันเดียวกันนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่แบบยากมากเวลาที่เราทำคลิปลง YouTube อ่ะก็คืออัดคลิปแล้วก็ตัดคลิปและลงคลิปในวันเดียวกันมันแบบใช้เวลาเยอะมากแต่ว่าคลิปวันนี้มันเป็นคลิปที่ unedited นะคะก็คือไม่ได้ตัดต่ออะไรเยอะเลยลงไปเลยเหมือนจะมีไข้แล้วก็ปวดตัวเล็กน้อยนะคะจากน้องไฟเซอร์ที่รักเข็มที่4ของเรานะคะก่อนจะนอนนะคะก็หลังจากลงคลิปไปแล้วเนี่ยเราก็มานั่งตอบคอมเมนต์ของทุกคนนะคะแล้วก็พบว่าคอมเมนต์ทุกคนแบบน่ารักมากคือคลิปล่าสุดอะเป็นคลิปที่เราแชร์เกี่ยวกับrejection จาก shifting ใช่ไหมแล้วทุกคนก็มาเมนต์แบบให้กำลังใจแล้วก็มองว่าเรายังไปต่อได้อะไรอย่างเงี้ยคือรู้สึกแบบ grateful มากๆเลยนะคะที่ทุกคนเดินทางไปกับเราแต่ก่อนอะเรายังไม่ได้มีคนมาติดตามมากใช่ไหมคะหรือว่าคอนเทนต์เราก็ยังจับทางไม่ถูกก็เลยตอนแรกอะมันไม่ค่อยมีคอมเมนต์แล้วก็เหมือนคุยคนเดียวอะไรเงี้ยแล้วพอตอนนี้ก็เริ่มแบบเปลี่ยนแนวทางเนาะมาลองหลายๆวิธีนะคะตอนนี้ก็เริ่มแบบมีคอมมูนิตี้เล็กๆคนดูที่เป็นขาประจำแต่ก่อนอาจจะขาจรเยอะหน่อยใช่ไหมตอนนี้แบบเป็นขาประจำแล้วก็แบบเข้ามาทุกคลิปอะไรเงี้ยคือรู้สึก amazing มากๆเลยนะว่าเป็นใครก็ไม่รู้สำหรับทุกคนแล้วทุกคนสามารถมีตัวเลือกที่จะเสพคลิปยูทูบเบอร์แบบโอ้มีเยอะมากเดี๋ยวนี้แต่ว่าคลิกเข้ามาดูคลิปของเราอ่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะดีใจถ้าเกิดมันจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะหรือฟังเป็นแบ็คกราวด์ตอนทำงานกวาดบ้านซักผ้าอะไรก็แล้วแต่นะเป็นเพื่อนกันเนาะทุกคนโอเคนะขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจแล้วก็น้องจะสู้ต่อไปไม่หยุดไม่หย่อนนะคะเราก็จะเป็นคนสู้ชีวิตต่อไป